จากที่มีข่าวคราวนะคะว่าผู้นำตลาดเกมคอนโซลของโลกอย่าง PlayStation 5ของค่ายโซนี่ตอนนี้เนี่ยเตรียมจะปรับขึ้นราคาแล้วนะคะถึงแม้ว่าในทุกวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงความต้องการคือสูงมากจริงๆนะ พี่เขาไม่หวั่นเลยนะคะขึ้นราคาไปเนี่ยก็ยังไงความต้องการต่อเนื่องแต่ในฝั่งของค่ายคู่แข่งค่ะอย่าง Nintendo ตอนนี้ออกมายืนยันแล้วนะคะไม่มีแผนจะปรับขึ้นราคาอย่าง PlayStation แต่อย่างใดเลยถึงแม้ว่าต้นทุนราคาสินค้าจะปรับเพิ่มขึ้นจริงๆก็ตามมาติดตามพร้อมกันนะคะทำไม Nintendo ยืนพื้นราคาเดิมนะคะคุณชุนทาโร่ฟูรุคาวะประธานของ Nintendo ประกาศค่ะว่าถึงแม้ต้นทุนจะแพงขึ้นแต่บริษัทไม่ได้มีแผนที่จะเพิ่มราคาของ Nintendo Switch นะคะโดยคุณฟูรุคาวะเขาให้สัมภาษณ์กับ Nikkei ค่ะบอกว่าด้วยต้นทุนของ Nintendo Switch ที่เพิ่มสูงขึ้นจากทั้งราคาน้ำมันที่สูงขึ้นที่ทำให้ค่าขนส่งแพงขึ้นและค่าเงินเยนที่ลดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า Nintendo จะเพิ่มราคา Switch ค่ะโดยบริษัทจะคงราคาเดิมไว้เพื่อรักษาโมเมนตัมของธุรกิจโดยรวมและถึงแม้ว่า Switch จะขายได้มากกว่า100ล้านเครื่องแต่ด้วยค่าเงินเยนที่อ่อนค่าช่วงนี้ทำให้การขาย Nintendo Switch ในประเทศญี่ปุ่นมีกำไรน้อยลงมาค่ะและ Nintendo Switch ในรุ่น OLED ก็ยังคงทำกำไรได้น้อยกว่ารุ่นอื่นๆด้วยนะคะเพราะว่าต้นทุนหน้าจอมันสูงกว่าและถึงแม้ว่าค่าเงินเยนที่อ่อนค่าอาจจะถูกมองว่าเป็นประโยชน์สำหรับ Nintendo นะเพราะว่ายอดขายส่วนใหญ่เนี่ยมาจากต่างประเทศแต่ปรากฏว่าค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดในต่างประเทศและค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานมันก็สูงขึ้นเหมือนกันคุณแม่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้น Nintendo ยังไม่มีแผนการที่จะขึ้นราคา Switch ในตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะ Sony ออกแถลงการนะคะเกี่ยวกับการปรับราคาเครื่องเกม PlayStation 5ที่จำหน่ายในภูมิภาคต่างอย่างน้อย120ค่ะหรือว่ามากกว่านั้นในบางพื้นที่เหตุผลหลักค่ะในการปรับราคาครั้งนี้โซนี่เขาอ้างเรื่องปัญหาจากเศรษฐกิจที่มันยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ค่ะรวมไปถึงแหมจะไม่พูดเดี๋ยวจะตกเทรนด์นะคือเรื่องของเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะราคาที่ปรับขึ้นครั้งนี้ครอบคลุมกลุ่มประเทศยุโรปญี่ปุ่นจีนและก็ไทยเป็นต้นแต่ในสหรัฐอเมริกาจะไม่ปรับขึ้นนะคะขณะเดียวกันอันนี้เป็นปัญหาหลักเลยนะคือคุณจะขึ้นไปก่อนหน้านี้ราคาจะเท่าไหร่ยังไงมันหายากจริงๆหลายคนเนี่ยเพนเห็นโดยเฉพาะแบบว่าถ้าใครแบบว่ามีแฟนแล้วชื่นชอบเกมคอนโซลผู้ชายก็จะแบบอุ้ยแฟนซื้อให้ก็จะอวดเลยทีเดียวนะแต่ที่แน่เรื่องนี้นะเขาบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิต PlayStation 5เพื่อทำให้เครื่องเกมรุ่นนี้หาซื้อได้ง่ายขึ้นคือ PlayStation ก็ชดเชยเรื่อยๆนะไม่ต้องไปลดราคาอะไรอย่างใครเขานะคะคงราคาเดิมหรือเพิ่มขึ้นราคาได้อีกอะแต่คนก็ยังจะซื้อหาเพราะว่ามันแต่ว่าก่อนหน้านี้เราก็เห็นว่าเขาจะผลิตเพิ่มมากขึ้นใครที่ซื้อมาเพื่อเก็งกำไรเนี่ยตอนนั้นมีบอกโอ๊ยปาดเงินเลยเพราะว่าราคามันก็จะยังงั้นอย่างนี้แต่ดูก็ยังมีคนให้ความสนใจกันมากเหมือนเดิมกลยุทธ์ก็คนละแบบกันนะจากทางฝ่ายของ Nintendo เขานะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ